สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วช่างวิรถมือสองนะครับก็ไม่ได้เจอกันประมาณ1อาทิตย์นะเพราะอาทิตย์ที่แล้วนี่ผมส่งรถทั้งอาทิตย์เลยนะครับเมื่อวานนี้เพิ่งกลับมาจากขอนแก่นนะไปส่งรถมานะกลับมาถึงก็พักวันหนึ่งวันแล้วก็มารีวิวคันนี้นะหวยออกคันนี้อ่ะทีนี้เขาขับรถผ่านเขาบอกหวยออกคันนี้พอดีเลย6272นะทีนี้พี่เขาขับรถผ่านแล้วเขาบอกเขาเอารถออกคันเหมือนกันนี้พอดีเลยก็โอเคคิดถึง FT ทุกสั้นนะไม่ได้เจอกันหลายวันนะก็คอมเมนต์ทักทายกันหน่อยนะครับอยากตอบคอมเมนต์นะโอเคเพื่อไม่เสียเวลานะเดี๋ยวผมพาดูคันนี้ก่อนนะสำหรับ Toyota Vios คันนี้นะครับไปเพื่อไม่เสียเวลาฟอกรีวิวเลยดีกว่ามาเราจะไปกันแบบด่วนๆเลยนะครับกับการรีวิวรถเก๋ง Toyota Vios คันนี้นะครับก็เป็นรถราคาหลักหมื่นนะสีดำนะครับรถเดิมๆนะคันนี้ป้ายทะเบียนก็จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับกอไก่คอควาย6272จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับคันนี้เกียร์ออโต้นะสีดำนะครับภาษีนี่19พย2567นะครับเต็มทะเบียนอยู่นี่ละเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของคันนี้กันสักหน่อยนะก็มาวันจดทะเบียนนะครับวันที่19พฤศจิกายน2547นะครับเครื่อง1500นะครับวันนี้สีดำสีตรงเล่มนะครับเป็นรถบ้านแท้ไม่ใช่รถแท็กซี่นะคันนี้ไม่ติดแก๊สนะครับเบนซินนะครับรถปี47มาเดี๋ยวมาดูรอบคันนะครับดูรอบคันดูภายในทดลองขับขี่ดูเครื่องยนต์แล้วรายละเอียดราคาเหมือนเดิมนะคันนี้สีดำสวยนะคันนี้นะดูเป็นแบบเดิมๆนะครับล้อแม็กนะเป็นแม็กเดิมนะครับดิสหน้านะครับสีดีเลยทีเดียวนะรถราคาหลักหมื่นนะครับดิสหน้าดิสหลังตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับดิสหน้าดิสหลังนะสีดีครับคันนี้สีดำรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอหล่มเก่าบ้านหนองบัวแก้วนะครับรถบ้านแท้รถเดิมๆนะเจ้าของให้มารีวิวขายให้นะครับสีโอเคเลยครับแม็กดีนะครับแม็กหน้าหลังเดิมๆเดี๋ยวเขาแอบดูภายในสักหน่อยนะครับเปิดประตูมานะครับอ๋อคันนี้กระจกไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าภายในโทนดำนะเกียร์ออโต้นะคันนี้เปลี่ยนมาเป็นจอแล้วนะครับเบรกมือพวงมาลัยเดี๋ยวผมขอดูด้านหลังหน่อยขอดูอันนี้มีกล้องหน้ารถภายในนะครับสะอาดดีเดียวอันนี้มียางอะไหล่ด้วยนะครับภายในก็โอเคอยู่นะครับไม่ผุไม่ตะหนิมนี่นะครับยางอะไหล่พร้อมนะครับโอเคอยู่สนิทอยู่นะครับอันนี้ใครที่กำลังมองหารถเก๋งไว้ใช้งานราคาหลักหมื่นนะอันนี้ก็แจ๋วประตูปิดสนิทนะครับเดี๋ยวขอดูช่วงท้ายหน่อยโอเคนะครับโอเคเลยไม่มีผุเลยใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมพามาดูเลขใหม่ดีกว่าเป็นไมค์ดิจิตอลนะครับเปิดปุ่มแจมันนี่แอร์เย็นเลยนะครับเครื่องเสียงใช้งานได้ด้วยนะเด็กใหม่ครับอยู่ที่162,950นะครับ
เบรกมือเดี๋ยวลองสตาร์ทฟังเสียงสักหน่อยนะครับสตาร์ทติดแล้วนะครับตอนนี้ติดเครื่องแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไฟหน้าจอไม่มีโชว์นะไฟหน้าจอไม่มีโชว์นะครับแอร์เย็นช่ำๆเลยโอเคไปทดลองขับขี่กันดีกว่าการขับขี่ไม่มีปัญหานะครับคันนี้นิ่มๆเลยทีเดียวนะครับไมค์ขึ้นวัดรอบขึ้นนี่หน้าจอก็เปลี่ยนมาใหม่นะครับไม่ใช่ของเดิมนะนิ่มๆเลยครับคันนี้เกียร์ออโต้ด้วยขับสบายแอร์เย็นฉ่ำนะครับข้างในนี่เงียบนะครับคันนี้รถบ้านแท้นะรถราคาหลักหมื่นอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอลมเก่าบ้านหนองมะแก้วนะครับสำหรับใครที่อยู่ใกล้ๆก็สามารถมาทดลองขับขี่ได้นะครับใช้งานไม่มีปัญหาครับวันนี้พวกกระจกก็เป็นไฟฟ้าหมดนะคันนี้นะเป็นตัวท็อปนะครับใช้งานได้ครบนะครับพวกกระจกโอเคเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์ด้านหน้านะครับเดี๋ยวไปจอดดูเครื่องยนต์ก่อนนะครับโอเคโอเคก็สำหรับคันนี้เจ้าของเปิดราคาไว้ที่ 89,000 บาทนะครับ 89,000 บาทนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจก็สามารถโทรมาคุยได้นะเบอร์โทรเจ้าของรถนะครับอยู่ที่ชื่อคลิปแล้วผมแปะเบอร์โทรไว้ให้สามารถโทรไปต่อรองราคาได้นะโทรมาคุยได้นะเจ้าของรถเขาบอกว่าสามารถต่อรองราคาได้เนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีนัดกันใหม่นะอย่าลืมนะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันใต้คลิปวิดีโอนี้และพรุ่งนี้เราพบกันใหม่สำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ